โยครับไม่แต่จริงนางเอกอะเล่นเยอะนะฉากเลิฟซีนเขาไม่ได้เล่นด้วยแค่นั้นแหละมีคำถามรางวัล1 ล้านนะมือฉันอยู่ตรงไหนตอนที่จีบนางเอกนะตอนที่เล่นให้นางเอกฟังสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยตรีรังคศิลป์ที่ให้ความสนใจกับเบื้องหน้าเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้เรายังมีเพื่อนๆจากสถานศึกษาดนตรีใกล้เคียงนะครับคือวิทยาลัยนาฏศิลป์จากศาลายาฝากฝั่งใกล้ๆนั้นนะครับซึ่งอาจารย์ธีรพล น้อยนิดท่านกรุณานำน้องๆในระดับอุดมศึกษามาร่วมบรรยากาศของการพูดคุยด้วยนอกจากนี้ก็มีโรงเรียนบางนานะครับเมื่อกี้นี้เห็นเดินอยู่ที่อยู่ในห้องนี้กันอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เหลือเชื่อเลยจริงๆก็คือผู้ที่ไปชื่นชมภาพยนตร์แล้วเกิดแรงบันดาลใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมาช่วยกันทำให้การเสวนาวันนี้มีรสชาติยิ่งขึ้นคือสมาคมอนุรักษ์หีบเสียงกระบอกเสียงแห่งประเทศไทยคุณพฤติพลประชุมผลนะครับซึ่งกรุณาแบบเสียงโบราณมาเปิดให้เราได้ฟังว่าเป็นยังไงการบันทึกเสียงหรือการเล่นหีบเพลงสมัยก่อนเพราะว่ามีบางช่วงบางฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมการบันทึกเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามีเวลาร่วมกันประมาณ2 ชั่วโมงนะครับหรือ1 ชั่วโมงครึ่งที่จริงว่าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้บ่าย 1 โมงครึ่งเราจะทำความรู้จักกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในทุกแง่ทุกมุมที่พวกเราอยากจะรู้อยากจะถามเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งผมคงไม่ทำหน้าที่เป็นผู้พูดคุยซักถามมาทำหน้าที่เป็นผู้เชื้อเชิญบรรยากาศให้เกิดขึ้นนะครับด้วยความไม่เป็นกันเองมากที่สุดโดยที่ระหว่างความไม่เป็นกันเองมากที่สุดนั้นทางสหมงคลฟิล์มก็มีของขวัญมาแจกนะครับมีโปสเตอร์มีซีดีเพลงประกอบที่สำคัญคือมีตั๋วหนังฟรีด้วยก็จะแจกกันไปเรื่อยๆระหว่างที่ดูนะครับตัวอย่างง่ายๆแจกกันแรกนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรครับถ้าใครมาถึงหน้าเวทีได้กับเพื่อนชื่อภาษาอังกฤษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือไม่มีใครอยากได้เลยผมบอกให้มาข้างหน้าเวที1 2 3ชื่ออะไรครับพูดให้เต็มๆนะครับ The Oceanแนะนำตัวเองด้วยว่าเป็นใครแล้วก็เล่นดนตรีอะไรพนมนุษย์บริษัทปี 2หน้าเอกค่ะหน้าเอกแจกกันง่ายๆเห็นแค่นี้เองนะครับง่ายๆหน้ามาก็ยังไงก็มีมาแจกเยอะแยะทั้งโปสเตอร์หนังทั้งอะไรแบบนี้อะไรนะครับภาพยนตร์ชื่อว่าโหมโรงหรือ The Overture นะครับเพราะนั้นใครใกล้เวทีมากก็มีโอกาสได้รับของแจกมากเอาล่ะระหว่างที่จะรอแจกอันต่อไปนะครับเดี๋ยวซีดีออกไปแล้ว1 แผ่นโปสเตอร์และตัวหนังยังไม่ออกเราอยากจะให้ผู้ที่ออกมาตรงนี้นะครับมีความหมายมากกว่าการแจกนั่นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของ ภาพยนตร์ครับอาจารย์อัศดาวุฒิสาคริกเชิญอาจารย์เอนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยผลักดันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้คงต้องมาทำหน้าที่ถือไมค์พูดคุยกันนะครับและก็คนสำคัญที่เดินไปหาอาจารย์อัศดาวุฒิวันหนึ่งบอกว่าอยากจะทำหนังเหลือเกินนั่นคือผู้กำกับคุณอิทธิสุนทรวิชัยรัตน์ครับเชิญวันนี้มีพวงมาลัยดอกมะลินะครับมาเสร็จไปเชิญพี่อิทธิครับอีกคนหนึ่งซึ่งคิดว่าหนังเรื่องนี้จะไม่สำเร็จไปได้ถ้าสีสันของความเราอกเราใจหน้าสะพรึงกลัวอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นนั้นนะครับตัวจริงรูปหล่อน่ารักนะครับอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์โตสง่าครับหรืออาจารย์ปานครับเรายังเหลือเก้าอี้ตัวหนึ่งไว้สำหรับบุคคลสำคัญเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ช่วยส่งเสียงวิทวิทกรี๊ดกันหน้าประตูแล้วกันนะครับเอาคุยกันขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันขอเชิญครับเชิญคนสำคัญยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมาถึงเราดูเองตามเสียงกรี๊ดกันเอาก็คุยกันธรรมชาตินะครับรู้สึกแปลกๆเห็นอยู่สี่คนนี้ยังไม่ใช่พระเอกนะครับเอกรอผู้ร้ายแป๊บนึงครับเอกมาแล้วไม่ความจริงก็ไม่รอเป็นเท่าไหร่ครับห้องนี้ค่อนข้างจะคับแคบไปหน่อยนะครับแต่ก็ต้องทำให้รู้สึกอบอุ่นกันได้บ้างนะครับใครก่อนที่จะเดินเข้าห้องมาใครเห็นข้างหน้าประตูห้องนะครับว่าเขาเขียนว่าเป็นห้องอะไรถ้ารู้โปสเตอร์แผ่นแรกออกครับต่อมาพูดข้างหน้าเวทีครับจะออกไปยังไงแล้วเชิญห้องประดิษฐ์ไพเราะครับ 3.3 ครับแจกเลยแจกกันง่ายๆเห็นนะครับเดี๋ยวตัวไหนค่อยออกได้แล้วได้ซ้ำอีกได้ครับเพราะนั้นครับอาจารย์เอห้องนี้ชื่อว่าห้องประดิษฐ์ไพเราะประดิษฐ์ไพเราะในตั้งแต่สยามประเทศได้ขอคำเดินมาอยากทราบว่ามีกี่คนนี่อยากถามอาจารย์อนันต์เพื่อเป็นความรู้สำหรับเด็กๆประดิษฐ์ไพเราะนะครับตั้งแต่ที่จริงต้องพูดถึงคำนี้ว่าเป็นชื่อของราชทินานามของครูดนตรีนะครับซึ่งทางประเทศไทยสมัยหนึ่งเราก็มีการอุปถัมภ์นะครับจากฝ่ายวังจากฝ่ายหลวงเนี่ยนะครับก็ได้มีผู้ที่ได้สมญานามว่าประดิษฐ์ไพเราะมา3ท่านด้วยกันท่านแรกนั้นมีชีวิตอยู่สมัยรัชกาลที่4นะครับเป็นนักดนตรีครูดนตรีประจำวังพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับชื่อจริงท่านชื่อครูมีนะครับหรือเรียกกันว่ามีแขกท่านที่2เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ตรงนี้แล้วก็หน้าตาของท่านจะอยู่ตรงกลางเวทีนั้นนะครับสอนศิลปะบรรเลงได้ตำแหน่งประดิษฐ์ไพเราะเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกับยุคของท่านสอนศิลปะบรรเลงชื่อตาธนันได้รับตำแหน่งเป็นประดิษฐ์ไพเราะแต่ละคนนั้นมีบทบาทผลงานที่แตกต่างกันไปนะครับก็มีอยู่3คนส่วนเดี๋ยวเราที่จะพูดกันต่อไปนี้คงจะเกี่ยวพันกับคนที่สองประดิษฐ์ไพเราะที่2นะครับก็คงขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเลยครับคำถามแรกนะครับอาจจะเป็นคำถามที่คุณสุนทรหรือพี่อิทธิ์ขอเรียกว่าพี่อิทธิ์ละกันได้ตอบมาเป็นร้อยครั้งแล้วว่าทำไมถึงทำหนังเรื่องนี้ขออีกสักครั้งครับก็เป็นแรงบันดาลใจหลังจากที่ได้ไปอ่านเจอเรื่องราวของครูดนตรีไทยหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับหลังจากที่อ่านเจอเรื่องราว ของครูดนตรีไทยแล้วก็ตอบถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่รู้จักนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับมีสีสันของบรรยากาศสังคมดนตรีในยุคสมัยหนึ่งของประเทศเราที่ดูแบบคึกคักนะฮะมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าจับมาพูดถึงพอมองในสายตาของคนทำหนังก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าจะถูกนำมาเล่าสู่กันฟังนะให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยรู้เรื่องเหมือนเราที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเนี่ยได้รู้เรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องราวที่สนุกแล้วมันก็ยังโยงถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเส้นทางการเติบโตของดนตรีไทยและการเสื่อมความนิยมลงของดนตรีไทยนะครับในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีหนังเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้มานะครับในขณะที่เราดูหนังต่างประเทศจะมีหนังเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกดนตรีบลูดนตรีแจ๊สดนตรีฮิปฮอปเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเห็นหนังที่มันเกี่ยวกับดนตรีไทยทำไมต้องเป็นหนังล่ะเป็นละครหรือเป็นอะไรอื่นๆไม่ได้หรือครับก็จริงๆก็ในระหว่างนั้นคือกำลังมองหาพล็อตที่จะมาทำหนังด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในความเป็นหนังเนี่ยมันสามารถละครสื่อได้ไม่เท่ากับหนังมันอาจจะได้รายละเอียดจะออเท่ากับหนังนะครับแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวพล็อตด้วยตัวอะไรเนี่ยมันเหมาะกับความเป็นหนังมากกว่าน้องๆเคยเห็นหน้าพี่อิฐมาก่อนไหมครับรู้จักพี่อิฐไหมครับนะเห็นเคยกันหมดเลยรู้ไหมครับว่าพี่อิฐเป็นใครครับรู้ไหมครับว่าเป็นใครเคยทำอะไรมาก่อนนะครับถ้ารู้แปลว่าแกซีนต่อไปแกอีกครับช่วยมาพูดข้างหน้าเลยครับต้องไวประมาณนี้ครับใช่ครับก็พี่อิฐเคยเป็นหนึ่งในทีมเพชรฆาตความเครียดมาก่อนแล้วก็เคยกำกับหนังรูปบ้านที่ล่าสุดแล้วก็เคยกำกับละครพระจันทร์ลายกระต่ายครับยอดเยี่ยมเลยครับต้องสูงวัยพอสมควรแจกกันง่ายๆนะครับเพชรฆาตความเครียดนี่ไม่ใช่เป็นแก๊งสเตอร์อะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการคอมเมดี้รายการตลกครับทางโทรทัศน์เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับพี่อิฐก็ได้มี20แล้วครับก็มีส่วนในการแสดงนะครับแล้วก็เขียนบทอยู่ด้วยและหลังจากนั้นพี่ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาเรื่องของมิวสิกวิดีโอมาเรื่อยๆนะครับจากภาพยนตร์เรื่องแรกคือลูกบ้านที่ราสุดจนถึงผมโรงเนี่ย10กว่าปีนะครับพี่อิฐ36แล้วเรื่องที่2ก็ยัง46ตอนนี้เกิดแล้ว4 เกิดแล้วโอ้คนสำคัญมาถึงแล้วแหละเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็เสียงตบมือคุณโอครับอนุชิตสัมพันธ์พงศ์ครับมาจากเล่นป้นนยะปล้นนะทักทายหน่อยไหมสวัสดีครับอัญชิต สัมพันธ์พงศ์จากผมลงนะจ๊ะครับครับที่คุยต่อว่าจาก10ปีจากภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วทำไมพี่อิฐถึงไม่มีผลงานเกี่ยวกับทางภาพยนตร์มาก่อนนะทำไมถึงต้องรอถึง10กว่าปีก็ทำงานอื่นควบคู่ไปด้วยครับทำงานโฆษณาทำงานละครโทรทัศน์แล้วก็ในระหว่างนั้นก็มองหาพล็อตที่จะไปเสนอกับค่ายหนังเพื่อทำอยู่นะครับก็มีอยู่หลายพล็อตแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนการเสนอเพราะว่าเราก็ยังมองว่าบางพล็อตก็ไม่ถูกต้องกับกระแสตลาดขนาดนั้นบางพล็อตก็ยังต้องเตรียมงานอื่นๆอีกนะครับจนกระทั่งมาเจอพล็อตเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเรื่องผมโรงเนี่ยครับมันก็มีอะไรบางอย่างที่ผลักดันเราได้แรงพอที่ต้องทำมันออกมาให้ได้พี่อิฐพูดถึงกระแสตลาดแล้วผมโรงเนี่ยพี่อิฐว่ามันอยู่ในกระแสไม่อยู่เลยครับอยู่นอกกระแสมากครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังดนตรีแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็พอรู้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีไทยก็จะ มองหนังไปในอีกแบบหนึ่งว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาเป็นดนตรีไทยเขาจะน่าเบื่อไหมอะไรเงี้ยครับพอตัดสินใจจะทำเรื่องนี้แล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปพี่ต้องทำอะไรบ้างครับก็รีเสิร์ชต่างๆนานานะครับก็ไล่ซื้อเพลงไทยต่างๆมาฟังทั้งดั้งเดิมทั้งร่วมสมัยนะครับไปดูตามการแสดงดนตรีตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์ดนตรีนะครับแล้วก็คัดเลือกตัวแสดงมีคนถามพี่อิฐมาก่อนไหมว่ารู้จักดนตรีไทยดีแค่ไหนถึงจะหันมาทำควบคุมทำหนังด้วยตัวเองเนี่ยเคยมีถามไหมครับก็ไม่เคยนะแต่ว่าเราสิ่งที่หนังนำเสนอเนี่ยเราจริงๆมันเรานำเสนอชีวิตของนักดนตรีมากกว่าเราไม่ได้ล้วงลึกไปถึงแบบเป็นแบบแผนการเรียนการสอนดนตรีอย่างใดถึงถูกดนตรีอะไรถึงผิดคือเราก็คงไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีไทยขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีความเข้าใจพอที่ว่าเราจะเล่าชีวิตคนหนึ่งออกมายังไงนะแล้วเล่าการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมออกมายังไงมีอะไรที่สะดุดที่สุดของชีวิตคนคนนี้ครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยก็เรามองเห็นว่าคือในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาเติบโตมีเกียรติยศชื่อเสียงมาได้ด้วยดนตรีไทยนะครับแล้วก็ต่อสู้ประชันแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็จนประสบความสำเร็จแต่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเนี่ยสิ่งที่พาเขามาสู่ความสำเร็จเนี่ยกับถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยเราก็เห็นความขัดแย้งที่น่าสนใจขึ้นมาเราก็เลยจึงจับมาทำเป็นบทมีใครพอที่จะเล่าเรื่องย่อๆของชีวิตคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะมั้งครับตอนนี้ให้ของเพิ่มนะครับในฐานะนักเรียนดนตรีไทยจากไหนก็ได้ครับมหิดลหรือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ลูกศิษย์ครูพลจะมาช่วยกันเล่ากันนะครับมามากกว่าหนึ่งคนก็แจกมากกว่าหนึ่งชิ้นครับขอตัวแทนสักคนหนึ่งเถอะครับเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังกันว่าชีวิตครูเป็นเชิญครับจากบางนาครับสวัสดีครับผมชื่อธรรมพลเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสาธิตบางนานะครับก็ประวัติย่อๆก็คือละเอียดนะครับคงยังไม่ศึกษามากก็คือเข้าใจว่าครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยเป็นครูที่เกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นนักดนตรีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เติบโตอยู่ที่นั่นแล้วก็มีชื่อเสียงเจ้าคุณนายในนี้ได้ยินก็มาให้มาอยู่เป็นนักดนตรีในวังบูรพานะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงอยู่ที่นี่นะครับก็จนมีแต่งานมีครอบครัวมีฐานะและมีชื่อเสียงเป็นวงครูทางด้านดนตรีไทยประมาณ122เข้า123ปีครับถูกไหมครับขอบคุณอาจารย์ครับคราวนี้มาสองวันเลยนะครับที่จริงรางวัลนี้ต้องแจกตั๋วหนังมานะเดี๋ยวเลิกแล้วอาจารย์ติดต่อที่ตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับมีตั๋วหนังจำนวนหนึ่งสำหรับคำตอบสำคัญให้พวกเราได้ไปนั่นอย่างนะครับจะพาลูกศิษย์ไปกี่คนก็เดี๋ยวลองคุยกันอีกทีครับรู้จักกันแล้วว่าย่อๆว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับมีที่มาที่ไปยังไงท่านเป็นชาวกรุงเทพใช่ไหมท่านมาจากไหนเลยอ้าวอีกแผ่นนึงครับเอาเลยครับสมุทรสงครามก็สมุทรสงครามอำเภออะไรครับอำเภอวังมาจากไหนนะครับโรงเรียนสาธิตบางนาโอ้สอนดนตรีดีนะครับโรงเรียนนี้นอกจากมานั่งรอมาข้างหน้าแล้วเป็นคนอัมพวานะครับจากสมุทรสงครามแล้วก็มาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยในฐานะของครูดนตรีไทยเราสองท่านนี้รู้จักบุคคลสำคัญในเรื่องขนาดไหนเลยช่วยกันพูดถามครับไม่แจกคือผมทานยาอยู่แล้วรอน้ำยาละลายความมั่นคงพูดไม่ค่อยได้ขอน้ำอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ครับช่วยขยายเรื่องคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะผมว่าไปดูหนังกันหมดเรื่องขยายผมว่าคนนู้นจะขยายคนนู้นคือ ตรงๆเลยครับอาจารย์เอ๋ครับช่วยเล่าสรุปอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นอะไรยังไงครับความที่จริงก็ซื้อหนังสือได้นะครับสรุปก็เป็นเด็กหนุ่มเกิดในครอบครัวนักดนตรีครับที่อัมพวาเมื่อวันที่6 สิงหา 2424นะครับแล้วก็ได้ใช้ความสามารถใช้เสียงระนาดในการไต่เต้าเปลี่ยนสถานภาพจากเด็กหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งเข้ามาสู่เมืองหลวงมาอยู่ในรั้วในวังนะครับได้สร้างผลงานนะครับมากมายทั้งด้านเพลงทั้งด้านลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการศึกษาดนตรีสืบเนื่องต่อมาจนถึงต้นรัชกาลที่ 9 นะครับนั่นก็เป็นเรื่องย่อๆประวัติชีวิตท่านนะครับอันนั้นเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์แต่คราวนี้จะต้องมาเป็นบทหนังเลยแหละครับพี่อิฐทำยังไงครับเหมือนกับที่อาจารย์เอ๋เล่าไว้ไหมครับหรือว่ามีอะไรที่เติมก็ใช้โครงชีวิตของท่านนะครับมาเป็นหลักให้กับตัวละครส่วนรายละเอียดแวดล้อมต่างๆก็เป็นเรื่องที่เสริมแต่งขึ้นมาทั้งหมดนะครับโดยใช้แรงบันดาลใจจากเข้าโครงชีวิตของท่านนะครับการเป็นเด็กบ้านนอกมาการเข้ามาเติบโตอยู่ในวังนะครับแล้วก็การที่ชีวิตมาพบกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะครับนี่คือใจความสำคัญใหญ่ที่เราสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับปัญหาหรือว่าความกลัวที่คิดว่าน่าจะเจอกับการทำหนังเรื่องนี้ในตอนแรกเลยคิดว่ามีอะไรบ้างครับตอนแรกเลยก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่กังวลใหญ่หลวงก็คือว่าจะมีใครออกสตางค์ให้สร้างไหมนะครับซึ่งระหว่างทำเริ่มโปรเจกต์ก็ยังไม่ได้ไปคุยกับคนออกสตางค์นะครับก็เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ด้วยตัวเองก่อนด้วยที่บริษัทตัวเองทำไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามเตรียมหน้าตาหนังให้เพื่อเข้าไปคุยหาคนออกสตางค์นะครับก็โชคดีที่เรามีท่านมุ้ยนะครับเราก็เริ่มต้นคุยจากบริษัทฮอมมิดนะครับท่านมุ้ยก็สนับสนุนโปรเจกต์นี้นะครับพี่ไปหาโปรเจกต์นี้ยังไงครับเอาอะไรเข้าไปคุยบ้างก็เอาเรื่องย่อนะครับเอาวิดีโอเรฟเฟอเรนซ์เอารูปวาดโปรดักชันดีไซน์นะครับดีไซน์ฉากบางฉากขึ้นมาแล้วนะครับเอาสตอรี่บอร์ดบางส่วนเอาวิดีโอแคสต์ดาราเอาแคสติ้งคัดเลือกนักแสดงนะคัดเลือกคุณโอเนี่ยเอาเข้าไปให้ดูนะครับแล้วก็พอทางบริษัทพอมิตรเห็นโครงเรื่องก็อย่างอื่นไม่ต้องดูเลยก็ตอบรับเลยบอกราคาไว้หรือเปล่าครับว่ากี่บาทขอกี่บาทก็ตอนนั้นยังไม่คุยกันลงรายละเอียดนะเอาแค่ว่าสนับสนุนโปรเจกต์สนใจไหมเท่านั้นก่อนครับผมคิดว่าจะได้สักราคาเท่าไหร่จะคือตอนเริ่มเนี่ยเรายังไม่ได้มองบัดเจ็ตนะฮะคือเรามองว่ามีคนสนใจก่อนหรือเปล่าแล้วก็ค่อยกลับมาทำรายละเอียดคุยกันภายหลังครับคิดว่าทำไมเขาถึงสนใจครับกับงานที่พี่ยังคิดไปเองเลยว่ามันขายยากจริงๆโครงเรื่องมันมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มันมีพล็อตที่สนุกในขณะเดียวกันมันก็มีประเด็นของเรื่องที่มีคุณค่าเราคิดว่าพรอมิสก็สร้างหนังด้วยวิธีการคิดงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยสามารถจะคุยกับทางบริษัทพรอมิสได้อย่างเป็นที่น่ายินดีครับพอพูดถึงเรื่องแคสหรือการคัดเลือกนักแสดงตรงนี้พี่ได้เตรียมการอย่างไรครับมองอะไรไว้บ้างสำหรับนักแสดงหลักๆในเรื่องที่คงจะต้องเล่นระนาดด้วยต้องเป็นนักดนตรีตีระนาดอะไรตอนแรกเลยก็มุ่งหน้าหานักดนตรีอย่างเดียวเลยนะครับคือไม่แคสดาราไม่แคสนักแสดงเลยตั้งเป้าไว้ว่าพระเอกเรื่องนี้จะต้องเป็นนักระนาดตัวจริงเท่านั้นก็ตะเวนหานักระนาดตามที่ต่างๆคิดว่าที่นี่เข้ามาด้วยที่นี่ก็เข้ามาครับพวกแมวมองนะครับทุกชมรมดนตรีก็จะเราก็จะส่งทีมคัดเลือกนักแสดงไปควานหาตัวนักแสดงว่าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับคือหน้าตาเราทันสมัยปัญหามันเป็นยังไงครับถึงเจอนักดนตรีต้องเยอะตั้งแยะแล้วคือจริงๆเลยมาถึงเราก็ต้องเลือกวัยที่อยู่ในวัย17, 18, 19นี่นะครับแล้วก็ต้องมีแน่นอนมาเป็นพระเอกก็ต้องมีคาแรคเตอร์หน้าตาที่พอจะดึงดูดคนดูได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถทางการแสดงก็สำคัญนะครับก็ต้องมีถ้ามีประสบการณ์ผ่านการแสดงมิวสิกหรือการแสดงโฆษณามาเนี่ยก็เขาก็จะได้เปรียบนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่เลือกไปเนี่ยคือฝีมือระนาดเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลย ยอดเยี่ยมมากแทบทุกคนนะที่เราคัดเลือกไปแต่มันก็จะติดข้อแม้เรื่องบุคลิกหน้าตาเรื่องความสามารถทางการแสดงสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนวิธีการลองไปหานักแสดงสมัครเล่นนะครับอย่างคุณโอนี่เจอจากการแสดงหนังโฆษณานะครับเราก็ไปหาทางนายแบบทางนักแสดงสมัครเล่นมานะครับแล้วก็พยายามจะสร้างคอร์สการเรียนดนตรีขึ้นมาสำหรับเร่งรัดเพื่อจะฝึกคนที่เราคัดเลือกมาเนี่ยให้แสดงไปด้านดนตรีให้โอ้นี่มีอะไรที่โดนใจร่วมกับอันแรกคือก็คงหน้าตามีความเป็นไทยสูงนะครับอันที่สองก็คือตอนแรกก็มองอาจารย์กองก็เหมือนกันครับโอ้โหก็คิดอยู่นานว่าจะให้ใครเป็นคนอินดีแล้วก็ความตั้งใจในการทำงานนะครับเห็นเพราะเราคัดเลือกตัวแสดงเนี่ยเราคัดหลายรอบมากเราคัดรอบแรกคัดรอบที่2รอบที่3เนี่ยทุกๆครั้งที่มาคัดเลือกการแสดงเนี่ยคุณโอจะแบบตั้งอกใจมากศึกษาบทถามนู่นถามนี่นะครับแล้วก็มีมองเห็นได้ชัดนะฮะว่ามีความตั้งใจสูงทีมงานก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้โอมาน่าจะทำงานได้อย่างสะดวกใจพอพี่ติดต่อไปแล้วโอรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกเลยยังไม่ทราบว่าเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีไทยครับก็คือแค่ว่ามีหนังให้ลองมาแคสติ้งก็มาแคสพอแคสเสร็จเขาก็บอกว่าเป็นหนังเกี่ยวกับฮีโร่แต่ฮีโร่คนหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนแรกผมเข้าใจว่ามันต้องแบบว่าเท่เหมือนเมทริกซ์แน่เลยพอเขาก็บอกว่าแต่ฮีโร่คนนี้เป็นนักระนาดเอกแล้วก็เป็นยังไงวะก็เริ่มคิดนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอแต่ผมเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็ดูหนังอย่างพวก Center Stage ซึ่งพระเอกมันก็เต้นบัลเล่ต์เก่งมากอะไรเงี้ยก็เริ่มเก็ตว่าอ๋อมันคงลักษณะคล้ายๆกันก็เลยเข้าใจว่ามันโอเคแล้วโอเคก็สนใจคิดว่ามันจะต้องมาตีระนาดจริงๆตอนแรกยังครับแต่พอเสร็จแล้วนั่นคือครั้งแรกนะครับแค่พูดคุยยังไม่ได้ทดสอบบทหรืออะไรพอมาอีกครั้งนึงก็ลองใส่ชุดแล้วก็ลองนั่งอยู่หน้าระนาดแล้วก็เขาก็จะเริ่มบอกว่ามีเขาโครงมาจากท่านครูประดิษฐ์ตอนนั้นรู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เล่นแล้วทำไมถึงไปวางไข่ในแม่น้ำโขงก่อนนะครับก็เรื่องในเขาสรุปก่อนครับเรื่องในเขาสรุปก่อนจริงๆมาแคสติ้งผมโลก่อนแต่ว่าเรื่องในเขาก็สรุปก่อนก็เลยไปเรื่องในก่อนเรียกว่าโชคดีได้เกิดตรงนู้นถ้าสมมติว่าหนังเรื่องนี้เสร็จก่อนชะตาชีวิตจะเป็นไงเนี่ยคงยากเสร็จก่อนคงยากครับใช้เวลาถึง2 ปีครับก็ต้องรอให้โอเสร็จ15 ค่ำครับแล้วก็มีเวลาในการฝึกระนาดระหว่างนั้นจับระนาดตอนนั้นไปถ่าย15 ค่ำเขาก็ยังไม่สรุปครับพอ15 ค่ำจะปิดกล้องเขาก็เลยบอกเฮ้ยจะสนใจอยู่ไหมผมก็นึกว่าเขาถ่ายกันไปแล้วครับก็เลยกลับมาคุยอีกทีนึงพี่เขาบอกว่าเรามาคุยกันดูแต่ว่าอาจจะต้องเป็นระนาดนะยังไม่ได้ทดสอบแต่ว่าความสามารถทางด้านระนาดเขาบอกโอเคก็ไม่มีปัญหาสัมผัสแรกที่เราเห็นระนาดแล้วไปนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกยังไงกับมันนะครับตื่นเต้นครับหนึ่งคือตื่นเต้นมันแค่เดินเข้ามาเห็นวางอยู่ตรงกลางนี่ก็จะรู้สึกอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่หมายถึงกลัวนะครับแต่มันรู้สึกตื่นเต้นก่อนแล้วพอลองหัดจริงๆลองตีจริงๆแล้วมีปัญหามีประสบการณ์ไม่ครับเพราะว่าอาจารย์ถาวรศรีทองคือคนที่สอนครับเขามีจิตวิทยาในการสอนมากครับพอมาถึงเสร็จผมก็นั่งอยู่หน้าระนาดแล้วอาจารย์ก็สอนท่านั่งสอนอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มแบบเริ่มมีแววเว้ยอะไรเงี้ยพอทีนี้ก็ลองจับแล้วอาจารย์เขาลองให้ตีคู่8ดูพอตีไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยนี่คุณนี่เก่งนะเนี่ยคนบางคนก็ตีตั้งนานคนบางคนก็ตีกันตั้งนานกว่าจะลงคู่8เนี่ยจริงเหรอครับก็เลยรู้สึกโอเคคงไปได้หัดอยู่นานไหมครับกว่าจะเปิดกล้องหลายเดือนมากครับตอนนั้นเริ่มไปตั้งแต่5 6 7 8 เดือนระหว่างนั้นมีดาราคนอื่นๆรออยู่แล้วใช่ไหมครับนอกจากโอที่แคสมาคือก่อนที่จะส่งไปเรียนระนาดเนี่ยนะครับส่งไปดูแววนะฮะก็มีช ช้อยที่เราเลือกไว้เนี่ยครับ2-3 คนได้นะครับแต่ว่าอันดับแรกเลยที่ทุกคนทั้งทีมงานเนี่ยอยากได้คือโออยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยเริ่มส่งโอเป็นคนแรกก่อนนะฮะเพื่อที่จะถามอาจารย์ผู้ฝึกอาจารย์ถาวรเนี่ยว่ามีแววไหมมีระยะเวลา 6-7 เดือนเนี่ยสามารถจะพัฒนาขึ้นไปได้ไหมนะครับก็กะว่าถ้าอาจารย์บอกว่าคนนี้ถ้าทางจะไม่มีแววเนี่ยก็คงต้องขอรอคนต่อไปเข้าไปนะฮะปรากฏว่าพอคุณโอเข้าไปเนี่ยก็อาจารย์ถาวรก็บอกมาว่าใช้ได้ทีเดียวนะฮะน่าจะมีทางพัฒนาขึ้นไปได้ดีครับนั่นคือการคัดเลือกคนพระเอกดูดีมาเป็นคนละหน้าพระเอกนะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละครับมาเองนะครับจริงๆแล้วตอนที่แรกที่ทีมงานไปหาอาจารย์ปองเลยครับเป็นช่วงที่ตะเวนหานักแสดงแบบนักแสดงพระเอกด้วยก็คือจะไปตามทุกที่ที่มีการเรียนการสอนดนตรีนะครับก็มีการเข้าไปหาอาจารย์ปองเพื่อจะไปหาลูกศิษย์นะฮะแล้วก็เจออาจารย์ปองแล้วก็จะถ่ายรูปอาจารย์ปองปีละหน้ากลับมาให้ผมดูนะฮะคือตอนแรกพอทีมงานเปิดเทสที่ไปถ่ายอาจารย์ปองตีละนาดมานี่ก็พังงายก็พังงายเลยว่าคนนี้แน่นอนแล้วต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเลยนะฮะก็เลยเชิญอาจารย์มาคุยที่บริษัทครับว่าอยากเชิญดูว่าอาจารย์จะมีความสนใจไหมเพราะตอนแรกเราก็กลัวว่าอาจารย์เป็นครูดนตรีมืออาชีพทางด้านนี้นะครับและบทที่จะรับเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ของความดุร้ายอยู่นิดๆนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ครูจะเสียภาพพจน์หรือว่าครูจะเสียลุคอะไรหรือเปล่า ก็เลยก็เชิญอาจารย์มาค่อยๆเล่าเรื่องให้ฟังเล่าบทให้ฟังว่าขุนอินเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอาจารย์ก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ก็คิดว่าฝรั่งเนี่ยครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยขุนอินเนี่ยผมเลย เป็นไงครับความรู้สึกในใจตอนนั้นที่รับบทนี้พี่เขาไม่รู้ว่าผมอยากได้อยู่แล้วจริงๆอยากจะเป็นพระเอกอยากจะเป็นสอนได้จ้ะไม่ใช่ได้ยินยังไงเขากล่อมยังไงเขากล่อมพี่ยังไงครับเขาก็หวานน้องพูดให้เคลิ้มจริงไม่พูดก็ได้อยู่แล้วรู้เรื่องมานานเท่าไหร่ว่าจะมีการถ่ายหนังเรื่องนี้รู้ครับรู้จากเขาไปเทสเด็กเอกตอนเด็กพวกสิงห์ครับไปเทสมามีลูกศิษย์ที่เล่นระนาดใช่ครับแต่เราหานักแสดงเด็กแล้วไปสอบหาก็ไปมีลูกศิษย์สอนอาจารย์ปองอยู่ด้วยก็คือทราบพอเราอยู่แล้วตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะมาถึงตัวผมครับพลาดนะเขาถ่ายกล้องจะถ่ายเด็กแล้วถ่ายพลาดไปเจออาจารย์ผมจะเล่นเป็นพระเอกตอนเด็กได้อยู่แล้วจริงๆอาจารย์เป็นคนไม่ดุนะครับหวานๆนะครับล่าสุดบางกอกอะคูสติกใช่ไหมครับเรื่องโฆษณาแซ่บหวานมากทีนี้ถ้าใครชอบบอยไทยชอบเมโลแจ๊สยุคนี้หวานกว่ามีมาแจกไหมครับถ้าอกหักอยู่นี่ฟังแล้วร้องไห้เลยนะจ๊ะถ้าอกหักนี่ฟังเพลงอัลบั้มผมเธอเนี่ยฟังได้ไม่เกิน2 ครั้งนะหมอสั่งเลยหมอสั่งดูตอนนั้นดูใบหน้าแล้วเห็นความเป็นขุนอินอยู่หรือว่าดูเสียงระนาดครับทั้ง2 อย่างเป็นไงนะเสียงระนาดคือพอฟังแล้วก็รู้ว่าแบบโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆนะเพราะเราก็ฟังนักระนาดดีในช่วงนั้นเราจะฟังเสียงระนาดแล้วพอฟังอาจารย์ปอว่าคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแล้ววิธีการตีของอาจารย์เนี่ยฮะคือเราจะเห็นแบบมัดเซลแก้มเกิ้มอาจารย์แกจะสั่งได้อะไรคือจะเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เพราะมันเป็นวิธีการที่เราไม่ค่อยเคยอย่างนักหน้าทั่วไปนะครับคือเวลาการลงไม้การอะไรเนี่ยแล้วมันฟิลมันได้ก็คือความดุดันความอะไรอย่างนี้อยากเห็นของจริงไหมครับว่าทำไมถึงได้โดนใจสู้กันต่อระนาดวางอยู่นะครับจะตีเพลงประกอบมิวสิกโชว์ก็ได้หรือเพลงที่ตีแล้วโดนใจก็ได้ครับพี่มันจะรออัดเสียงฮะเดี๋ยวตัวอย่างกับซัมเปิลกันครับเอางั้นเลยครับ ขอเชิญครับอย่าลืมประกอบอะคูสติกนะครับมันคนละแนวนะครับไม่ใช่นะประกอบอะคูสติกผมประมาณเป็นรวมสมัยนะครับเป็นป๊อปเอามาฟังเสียงที่คุณอินโดนใจร่วมกับแล้วกันครับแล้วจ้องนะครับช่วยถือ